มันไม่ได้อ่ะอันนี้ครับท้าวไวสุวรรณโอประจำสำนักวิมานสูตรนะครับรอเข้ามาร่วมเนี่ยโอเคหนึ่งคนละนี่ท้าวไวสุวรรณโอนะครับความคืบหน้าใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมใกล้จะได้มาตั้งแล้วนะครับอันนี้นะเป็นเนื้อสำลิดนะครับสำลิดนะครับอันนี้นะครับให้ดูแล้วกันครับลายพงลายผ้าต่างๆนะแล้วก็บริเวณด้านหน้าปู่นะครับท้าวเวสนะครับผมนะดูนะครับอันนี้ประมาณ6เมตรนะครับสูงประมาณ6เมตรนะครับหล่อจากสำลิดนะครับเดี๋ยวดูบริเวณองค์โดยรอบนะครับองค์โดยรอบแล้วกันนะองค์โดยรอบนะครับให้ดูแล้วกัน ด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังก่อนด้านหน้าดูไปแล้วนะครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะด้านหลังครับด้านหลังนะครับผมนะก็รอนะครับด้านหลังนะให้ดูนะครับบริเวณด้านหลังนะก็ดูนะครับบริเวณด้านหน้านะครับดูบริเวณด้านหน้า นะนี่ดูด้านหลังครับอันนี้ด้านหลังของปู่ครับด้านหลังนะก็ไปเรียนลายพงลายผ้านะครับหางผ้าต่างๆก็เดี๋ยวจะมีการขัดอีกนะครับขัดอีกนิดๆหน่อยๆคือการนับต่อประกอบอะไรต่างๆอีกนะครับก็วันที่24กันยานะครับเสร็จแน่นอนนะครับอันนี้ บริเวณอันนี้บริเวณด้านหลังครับอันนี้บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูเลนด้านข้างนี้อาจารย์เสรีนะครับเทศทันนะอาจารย์ทันนะครับ24กันยาครับอันนี้ผู้สร้างผู้ปั้นนะครับผู้สร้างผู้ปั้นเลยนะครับด้านหลังนี่ก็โอเคนะอาจารย์ใช้ผ้าเรียบร้อยใช้ผ้าเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวจะมีกองทองลงอีกนะครับผมนะผู้ปั้นนี่แดดร้อนนิดนึงครับแดดร้อนนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านหน้าครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ดูบริเวณเท้าครับเท้าท่านก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีกำไรเป็นงูที่เฝ้าทรัพย์สมบัตินะครับงูที่เฝ้าทรัพย์สมบัติตรงนี้อันนี้ก็ด้านหน้าครับไปดูด้านหน้าคนที่เข้ามานะครับดูเดี๋ยวบอกว่ายักษ์สร้างยักษ์นะครับมักดีเสมอนะครับมักรู้ใจยักษ์นะครับอันนี้องค์ท้าวเวสสุวรรณโอนะครับยักษ์ซึ่งไม่เหมือนใครนะครับเป็นยักษ์ที่เป็นเจ้าแห่งยักษ์หรือว่าเจ้าแห่งอสูรนะครับเดี๋ยวรอวันที่24นะครับใครมาร่วมงานนะครับจะได้เห็นแบบนะเต็มที่นะครับฝากเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องซอยฝากถือไลท์นึงเดี๋ยวจะทำพิธีนี่แหละเดี๋ยวไหว้ก่อนเดี๋ยวตรงไหนนะทูบอยู่ไหนครับพี่ทูบอยู่ตรงนั้นนะครับอาจารย์มาปื้มไหว้นะครับไหว้ปู่เตรียมแล้วซอยครับเดี๋ยวก่อนน้าร้านน้าร้านอยู่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงจีจ้า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 ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะจีจ้าไลฟ์สดนะเพราะว่าของน้าไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเอาพี่เร็วไปไหว้เด้อพี่ไปขึ้นไอ้นมจ๊อบเขาเรียกว่าอะไรนะเบ้าแตกใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวอยู่ไหนลูกแตกไปสิแตกระเบิดไปครับนะเลยต้องมานะครับของสำนักผมนะครับตั้งเมื่อเมษาปีที่แล้วนะครับก็เสร็จพอดีเลยครับเมษาที่ผ่านมาก็หล่อนะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบแล้วนะครับให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้นะหันคนแล้วนะนี่เป็นลูกศิษย์นะครับก็มาไหว้กันนะครับมาไหว้กันนะมาที่ว่ามาหาผมนะครับก็ให้ดูแล้วกันนะครับให้ดูความสวยสดงดงามนะครับผมในอันนี้เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับทนที่อยากจะมาไหว้และสักการะนะครับผมจะตั้งที่สำนักวิมานอสูรนะครับในวันที่24นี้ก็นะเราก็จะมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในการทำพิธีอัญเชิญแล้วก็เปิดนะครับผมนะให้ท่านมาปกปักรักษานะครับผมนะป้องกันคุณสายมนต์ดำพูดถึงวิสารให้โชคให้ลาบนะครับกับลูกศิษย์วิมานอสูรนะครับผมนะอันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับ
เนื้อสำลิดแพงแน่นอนนะครับเพราะผมไม่สร้างปูนนะครับเพราะว่าปูนผมกลัวดูแลได้ไม่ดีนะครับนะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกผมก็จะสร้างสำลิดนะครับนะแต่เป็นรูปนี้เลยนะครับนะรูปนี้นะครับนะอันนี้ก็คือลิขสิทธิ์ของเรานะครับลิขสิทธิ์ของสำนักวิมานอสูรนะอันนี้คือปูนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ 100% นะครับอันนี้แค่ 80% นะครับยังมีซุ้มอีกนะครับผมนะหลายคนก็นะครับมาไหว้นะครับผมนะสักการะนะครับอันนี้ก็อาจารย์หนุ่มก็มานะครับผมนะนะครับนะมานะครับอันนี้ก็พี่อนันดานะครับผมนะอนันดาก็ไม่พลาดนะครับไอสัตว์เริ่มอ้วนนะครับอนันดาตอนนี้นะครับตัวเริ่มแตกนะครับผมนะมากันหลายคนนะครับนำมาไหว้กันนะครับผมนะดูเรื่อยๆครับบรรยากาศหออาจารย์เสรีนะครับนั่นที่ปั้นก็อยู่ในป่านะครับผมนะในป่านะนี่มากันนะครับผมอันนี้นะก็ไหว้กันนะครับตามมาไหว้กันนะครับมาสักการะนะครับผมนะปู่ดูลอยรอบแล้วครับก็24นี้นะครับอนันดาเป็นไงบ้างสวยไหมอนันดาสวยครับสวยสวยกลับบ้านได้มั้งตอนนี้ได้กลับจันทร์มั้ยโอ้ไม่กลับเลยกลับตรงไหนไม่ถูกกลับไม่ถูกนะครับดูนะครับนั่นให้ดูมุมนี้แล้วกันนะครับขยายเข้าไปนะครับมุมข้างๆนะครับนะดูลักษณะดูความสูงแล้วกันนะให้ดูความสูงนะครับผมแล้วก็ถ้ารวมซุ้มด้วยประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรนิดๆนะครับผมนะประจำสำนักเลยนะครับผมนะความสวยสดงดงามนะครับผมนะก็สวยนะครับ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 ผมนะให้ดูนะสวยนะครับผมนะสวยนะครับผมนะสวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็ อาจารย์ทองนะครับก็ขนอยู่นะครับขนอยู่นะนี่นะครับดูไซส์ครับดูไซส์นะครับอันนี้แดดย้อนแดดนิดแล้วย้อนแสงนิดนึงนะครับ นี่เป็นเครื่องสังเวยนี่เตรียมมากันนะครับนะวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามานะครับผมนัดนะครับต้องถามอาจารย์เสรีว่าระเบิดเลยนะครับเตาระเบิดมาหลายเตาผมไม่ได้เข้ามาครับเลยต้องเข้ามานะวันนี้อธิษฐานกันนะครับก็อธิษฐานกันนะครับอธิษฐานผ่านไลฟ์สดแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดได้โชคได้ลาบนะครับมีเงินมีโชคในการขายที่ขายอสังหานะครับก็จะได้มาร่วมงานปู่นะครับในวันที่24นี้นะครับลองบนบานกันแล้วกันจะได้มากันนะครับจะได้มากันทุกคนนะครับผมนะคนที่ต้องการที่อยากจะมานะครับผมนะสวยจริงครับสวยจริงไม่เหมือนใครนะครับอันนี้คือองค์ท้าวเวสสุวรรณโนนะซึ่งเป็นยักษ์ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับเป็นมหายักษ์นะครับผมนะนะครับเป็นมหายักษ์อยู่แล้วนะครับผมนะเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมนะสี่กรนะครับดูเครื่องทรงต่างๆนะครับนะโดยรอบนะครับจะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับผมในตามนิมิตของผมเนี่ยนะครับผมที่ว่าผมรักษาคนและบูชาองค์ท่านมานะครับผมนะท่านจะมาอยู่ลักษณะประมาณนี้แหละนะครับผมลักษณะก็คือเป็นยักษ์ที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับเป็นมหาของยักษ์ทั้งปวงนะครับผมคนก็มาสักการะมาไหว้กันลูกศิษย์ลูกหาผมก่อนนะครับ เดี๋ยวใครอยู่แถวสารยาก็มาไหว้ได้มาขอพรได้ครับช่วงนี้นะเพราะประมาณอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงนะครับก่อนที่ว่าผมก่อนวันที่24เนี่ยก็จะไปอยู่ที่ราชบุรีแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่สารยาอยู่นะครับผมอยู่พุทธมณฑลอยู่นะใกล้ๆจะยกไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประกอบนะครับเดี๋ยวก็ประกอบคาถาวุฒิกับประกอบกระบองนะครับผมเครื่องประดับเครื่องทรงแต่งผิวนิดหน่อยนะครับก็เตรียมยกไปไว้ที่สำนักวิมานอสูรแล้วนะครับก็บนบานขอโชคขอลาภแล้วกันนะสวยสดงดงามนะครับไม่เหมือนใครนะครับนันทูนะครับนี่เครื่องสังเวยครับแล้วก็มาขอพรกันนะครับนะแต่ละคนก็มาขอพรกันขอพรกันนะครับตามสไตล์ครับตามสไตล์อันนี้นะครับยังเดี๋ยวมีพลอยนะพลอยยังไม่พอนะครับผมนะพลอยก็ถ้าเกิดใครเอามาก็เดี๋ยวมาติดที่สำนักได้นะครับพลอยนะครับเดี๋ยวอนาคตก็คงจะให้ปีนบันไดนะครับผมนะแล้วมีกาวอีพ็อกซี่ให้นะครับขึ้นไปติดพลอยตามจุดกันนะครับผมอนาคตนะเพราะพลอยก็น่าจะยังไม่เต็มหรอกนะครับก็ดวงตามีเจ้าภาพแล้วนะครับดวงตาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราติดดวงตาด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เหลือพวกพลอยพวกอะไรต่างๆอัญมณีเนี่ยนะครับที่ตามนิ้วมือตามต่างๆนะครับในที่ติดนะไหนให้ดูแล้วกันนะครับ ตามลายผ้าตามอะไรต่างๆนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับที่อยู่ตามลายผ้าเนี่ยครับจะมีรูติดนะครับเป็นอัญมณีนะครับไปดูครับหัวแหวนนะครับอันนี้หัวแหวนนะต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมาติดตามนิ้วมืออะไรต่างๆนะที่เป็นพลอยที่บอกอาจารย์อภัยนะครับตามกำไลนะจะมีจุดไว้นะครับที่จะติดพลอยอยู่นะพลอยนะพวกพลอยพวกอะไรต่างๆจะจะติดอยู่ตามเนี้ยนะครับผมนะพลอยนะให้ดูแล้วกันนะครับพลอยเพลย์ต่างๆนะครับจะมีนะครับหัวแหวนเห็นไหมครับหัวแหวนก็จะอัญมณีจะติดอยู่ตามเนี้ยนะครับเพราะว่ารออยู่ครับรอที่นิ้วมือปู่อะไรต่างใครมีพลอยต่างๆก็มาติดได้นะครับพลอยที่ สามารถเข้ากันได้นะครับก็เอามาติดนะครับผมนะไม่ห้ามไม่ว่ากันนะครับผมนะถ้าเกิดได้ไซส์ก็มีบุญสัมพันธ์ก็เอามาติดได้นะครับตามเครื่องทรงนะครับก็จะมีจุดๆนะครับไว้ติดนะครับเนี่ยดวงตาพญาคุดอะไรต่างๆไงนะครับผมนะตามลายผ้านะครับอันนี้ดวงตาพญานาคนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งงูนะครับ หรือแม้ในเจ้าภาพดวงตางูมีแล้วนะครับงูแล้วก็เป็นที่อมไว้ที่ปากเรียกว่าอัญมณีแก้วนะครับผมนะของเมืองบาดาล นะครับมีคนนี่แล้วครับดวงตาปู่ก็มีแล้วนะครับแล้วท้าวเจ้าตู่ลูกบาดาลอยู่ที่ ยอดนะครับให้ดู
ครับขอพรกันนะครับขอพรกันนะมุมข้างนะครับสวยครับหายเหนื่อยครับเรียกว่าหายเหนื่อยนะเกือบ10ล้านบาทนะครับเอาง่ายๆว่าเกือบ10ล้านบาทนะครับนะองค์ปู่องค์นี้นะครับถามว่ามูลค่าในการสร้างเท่าไหร่ครับเกือบ10ล้านนะครับ6เมตรนะครับนะ6เมตรทั้งพิธีทั้งแรงต่างก็รวม10ล้านนะครับในการที่อาจารย์บ้าๆบอๆคนนึงนะครับได้สร้างนะครับผมได้สร้างไว้นะครับได้สร้างไว้นะครับได้ภูมิใจนะครับได้สร้างสายยันยักษ์ให้เป็นที่รู้จักนะครับผมนะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ